สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องสาวต้นนฤบดินทร์เรียกได้ว่าช่วงนี้กระแสบอลไทยกำลังมาแรงเลยก็ว่าได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือนอกจากดูกีฬาแล้วสาวๆหลายๆคนยังดูนักกีฬาอีกด้วยซึ่งต้นนฤบดินทร์แบ็คขวาทีมชาติไทยสังกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรแห่งโตโยต้าไทยลีกเป็นที่น่าจับตามองไม่น้อยแต่ล่าสุดนี้ยังได้รับการแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นร้อยตำรวจเอกด้วยและต้องบอกเลยว่าบ้านนี้หน้าตาดีกันทั้งบ้านเพราะรู้หรือไม่ว่าต้นนฤบดินทร์มีน้องสาวเป็นถึงนางเอกดังสังกัด GMM Grammy นั่นคือน้ำตาลทิพนารีนั่นเองครับและหลายคนคงจะเคยเห็นสาวสวยคนนี้ผ่านผลงานการแสดงมากันบ้างแล้วทั้งซีรีส์และงานพิธีกรบอกเลยว่าสวยเก่งจริงๆซึ่งน้ำตาลทิพนารีวีรวัฒโนดมน้องสาวแสนสวยของนักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติไทยนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปัจจุบันเธออายุ25ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมกับเป็นนักแสดงในสังกัด GMM TV ล่าสุดน้ำตาลทิพนารีเธอรับบทนางเอกซีรีส์เกาหลีเวอร์ชันไทยเรื่องHo Are You เธอคนนั้นคือฉันอีกคนทางช่อง GMM 25ซึ่งเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากเกาหลีชื่อเรื่องHo Are You School 2015เป็นซีรีส์วัยรุ่นในโรงเรียนสุดฮิตที่สร้างความโด่งดังที่เกาหลีและต่างประเทศมาแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากเวเรียนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ